ตรียมเปิดตัวอีก1เจ้าแล้วนะครับสำหรับกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยในรอบนี้เป็นของบริษัทสตาร์ทอัพอย่าง Lost Town Motor สำหรับ Lost Town Motor นั้นเป็นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ของวงการรถยนต์ที่ก่อตั้งมาได้ไม่นานจากนั้นได้ทำการเข้าซื้อโรงงานผลิตรถยนต์ของ General Motor ที่ตั้งอยู่ในเมือง Lost Town รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเพื่อดัดแปลงใช้เป็นฐานผลิตรถยนต์คันแรกของบริษัทและล่าสุดทางค่ายได้เผยโฉมกระบะคันแรกของค่ายออกมาให้ชมกันแล้วโดยมาในชื่อ Lost Town Endurance ซึ่งเดิมทีรถรุ่นนี้ควรจะถูกเปิดตัวที่งาน North American International Auto Show ที่ Detroit แต่ก็เกิดวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซะก่อนทำให้ทุกอย่างถูกเลื่อนออกมาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และทางค่ายได้เผยภาพของรถออกมาให้ชมกันก่อนพร้อมกับประกาศว่าจะมีการเปิดตัวรถอย่างเป็นทางการภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับข้อมูลของ Lost Town Endurance นั้นถือเป็นความแปลกใหม่ของกลุ่มรถกระบะโดยระบบขับเคลื่อนของตัวรถนั้นจะมากับระบบ In-Wheel Motor หรือเป็นการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าไว้ในฮับล้อแทนการใช้มอเตอร์หมุนเพลานั่นเองแม้ว่าระบบนี้จะไม่ได้ใหม่อะไรแต่ Lost Town Motorก็ถือได้ว่าเป็นรายแรกที่นำระบบนี้มาใช้กับรถกระบะโดยค่ายให้เหตุผลว่าระบบนี้จะทำให้รถมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยลงบำรุงรักษาง่ายการส่งผ่านกำลังทั้ง4ล้อแบบอิสระที่แม่นยำจะทำให้การควบคุมรถทำได้ง่ายขึ้นโดยมอเตอร์ที่ติดตั้งทั้ง4ตัวจะให้พละกำลังรวมกันที่447กิโลวัตต์หรือ600แรงม้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงใน 5.5 วินาทีสามารถทำความเร็วสูงสุดได้80ไมล์หรือ128กิโลเมตรต่อชั่วโมงลากจูงน้ำหนักได้มากกว่า 3,400 กิโลกรัมและสามารถวิ่งได้ไกลราวๆ402กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งสำหรับการออกแบบภายนอกของ Endurance นั้นเป็นลักษณะร่วมสมัยที่ไม่ได้ดูเชยและก็ไม่ได้ดูล้ำยุคจนเกินไปดูจะเป็นการออกแบบมาเพื่อสำหรับการใช้งานจริงโดยเฉพาะโดยตัวรถนั้นจะถูกตั้งราคาเอาไว้ประมาณ 52,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1.58 ล้านบาทเรียกได้ว่าร้อนแรงและดุเดือดกันอย่างมากในตอนนี้สำหรับตลาดรถกระบะไฟฟ้าของอเมริกาเพราะทั้ง Tesla Cybertruckและ Ford F150 ไฟฟ้าก็เตรียมจะเปิดตัวกันในอนาคตเร็วๆนี้สำหรับ Lost Town Endurance นั้นจะสามารถแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ได้มากแค่ไหนต้องติดตามกันต่อไปครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ